กับพิธากันที่น้องเบลเกตหรือว่าท้าวอนุสักบิดกุลหัวหน้าทีมของ WG นาคาคนยังไม่เกิน11ปีสวัสดีอลันลันซื้อเบลซื้อแท้ซื้ออนุสักบิดกุลเรียนอยู่ห้องป.3เล่นให้กับทีม WG นาคาอายุบ่เกิน10ปีการฝึกซ้อมกะถือว่าดีเล่นน้ำกันเข้ารู้สึกเกมละพัฒนาขึ้นความรู้สึกตื่นเต้นที่เฮาจะได้ไปตัวแทนเอเชียแล้วก็ได้พัฒนากับไปรายการนี้ล่ะค่ะจะเฮ็ดดีก่อนเก่าจะบ่ให้พ่อแม่ทางบ้านลาวบ่ให้ผิดหวังหลานพวกหลานเจ้าแซมกลับมาลาวได้เฮาก็จะต้องสู้เพื่อชาติลาวเฮาก็ค่อยๆเล่นเข้ากันบ่ได้เฮาก็เอาใหม่ลางขอบใจการนำที่มาให้กำลังใจพวกหลานตลอด ว่า WG นาคาก็สามารถคว้าแชมป์รายการ TAR Qualifier รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็ได้ล่ะคว้าแชมป์ไปก่อนที่ว่าจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายนนี้ก็คือจะไปแข่งขันอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาสเปนในเดือนเมษายน2024เนี่ยส่วนวันเวลาแข่งขันอาจารย์มีการรายงานให้ทีมเทนนิสกันแล้วกันนะซึ่งล่าสุดเราเพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายการขันออกมาอย่างเป็นทางการก็แล้วในรอบสุดท้ายรายการ TAR ก็คือ WG นาคาอยู่ในกลุ่ม H รวมกับทางนาเรียววาจิตเป็นอีกทีมนึงที่น่าจับตาทีมหนังในประเทศสเปนจะเคยลิ้นในลีกสูงสุดของประเทศสเปนส่วนชุดนี้จะมาแข่งขันในหุ่นยนต์เกิน11ปีหลังจากนั้นจะมีทีม BICทีมจาบักและก็ทีมวิลาซาเดมาก็เป็นทีมในประเทศสเปนส่วนมาตัวเต็งบาร์เซโลนาเต็งหนึ่งก็อยู่ในกลุ่ม E ส่วนเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งรอบสุดท้ายก็จะมีอยู่50ทีมจาก12สาข